ฮิบรูบทที่12ข้อที่15กล่าวว่าจงระวังอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนและทำให้คนเป็นอันมากแปดเปื้อนมลทินข้าแต่พระเจ้าลูกเข้ามาหาพระองค์เพื่อมอบประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันที่ลูกไม่ได้รับความยุติธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบถูกทำให้มีบาดแผลทำให้เกิดความทุกข์ความกุ่นเคืองใจและเกิดความขมขื่นในจิตใจขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยลูกให้สามารถให้อภัยบุคคลที่ทำให้ลูกทุกข์ใจลูกขอพึ่งพากำลังจากพระเจ้าที่ลูกจะสามารถให้อภัยได้เหมือนที่พระองค์ให้อภัยเพราะลูกรู้ว่าลูกไม่สามารถทำได้โดยกำลังของตัวเองลูกขอให้อภัยคนในครอบครัวเพื่อนและผู้คนรอบข้างแม้ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามขอให้ลูกรักและมีความหวังใจในพวกเขาขอพระเจ้าปลดปล่อยลูกจากความเครียดความโกรธเคืองความรู้สึกในแง่ลบใดๆซึ่งส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของลูกโดยบาดแผลของพระเยซูลูกรับการรักษาให้หายดีแล้วหากมีรากขมขื่นเริ่มก่อตัวขึ้นขอพระเจ้าช่วยให้ลูกเห็นและรีบถอนมันออกเสียเพื่อจะไม่มีส่วนในชีวิตของลูกลูกขออธิษฐานและรับจิตใจใหม่จากพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน